ะไคร้กินเป็นประจำช่วยล้างสารพิษบำรุงสมองและอีกสารพัดประโยชน์ตะไคร้เชื่อว่าหลายๆท่านกินเป็นประจำอยู่แล้วเพราะเจ้าตะไคร้เนี่ยถือว่าเป็นผักอีกหนึ่งชนิดที่เป็นเครื่องปรุงอาหารในแทบทุกเมนูเรียกได้ว่าขาดไม่ได้เลยล่ะเพราะตะไคร้มีสรรพคุณช่วยดับกลิ่นคาวของอาหารต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมแต่หลายๆท่านก็คงไม่รู้ถึงสรรพคุณของตะไคร้ว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราอย่างไรสรรพคุณของตะไคร้เริ่มจาก 1. ช่วยล้างสารพิษในร่างกายสารเคมีบางชนิดในตะไคร้จะทำหน้าที่ช่วยทำความสะอาดระบบย่อยอาหารไม่ว่าจะเป็นตับตับอ่อนไตและรวมถึงกระเพาะปัสสาวะโดยจะทำการขับสารพิษและกรดยูริกในร่างกายออกมาทางปัสสาวะส่งผลทำให้ระบบย่อยอาหารในร่างกายเราสะอาดขึ้นนั่นเองค่ะ2. ช่วยซ่อมแซมและบำรุงระบบประสาทตะไคร้ถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีส่วนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายแถมยังช่วยบำรุงระบบประสาทได้อีกด้วยและสำหรับในส่วนของน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้นั้นก็ถือว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเช่นกันเพราะจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและยังช่วยลดอาการตะคริวได้อีกด้วยล่ะค่ะ3. ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดียิ่งขึ้นเมื่อนำตะไคร้มาต้มดื่มจะช่วยให้ระบบการย่อยอาหารทำงานดีขึ้นช่วยลดอาการปวดท้องช่วยลดอาการตะคริวในลำไส้ช่วยลดอาการหวัดช่วยลดอาการท้องเสียแถมยังช่วยลดแก๊สในลำไส้ได้อีกด้วยค่ะ4. ช่วยบรรเทาอาการปวดตะไคร้มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดตามร่างกายได้เมื่อเรานำน้ำมันที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยตะไคร้มานวดตามบริเวณที่ปวดไม่ว่าจะเป็นบริเวณที่ปวดตามข้อต่างๆปวดตามกล้ามเนื้อหรือแม้แต่ปวดฟันเมื่อนำมาทาหรือนวดตามบริเวณที่ปวดรับรองว่าอาการเจ็บปวดจะหายอย่างแน่นอนค่ะ5. ช่วยบำรุงผิวพรรณในตะไคร้นั้นจะอุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่จะทำหน้าที่ช่วยบำรุงผิวพรรณให้ผิวดูอ่อนเยาว์ช่วยลดสิวต่างๆและไม่เพียงเท่านั้นในตะไคร้ยังอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C สังกะสีทองแดงธาตุเหล็กแมงกานีสแคลเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสโฟเลตและแมกนีเซียม 6. ตะไคร้ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นช่วยบำรุงสายตาช่วยบำรุงสมองช่วยลดอาการปวดศีรษะช่วยลดความดันโลหิตสูงช่วยดับกระหายและยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายได้อีกด้วยค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ